บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมปัญญาในธรรมนั้นก็คือความรู้รอบคอบทั่วถึงในสัจจะคือความจริงจากธรรมะที่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งนำมาแสดงสัจจะคือความจริงนั้นที่เป็นหลักใหญ่ในพุทธศาสนาก็คืออริยสัจสัจจะคือความจริงที่พระพุทธอริยเจ้าได้ตรัสรู้อันได้แก่ทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์สมุทัยสัจจะสภาพที่จริงคือสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์นิโรธสัจจะสภาพที่จริงคือนิโรธความดับทุกข์มรรคสัจจะสภาพจริงคือมรรคทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ส่วนสัจจะคือความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนอันนับว่าเป็นหลักสำคัญอีกประการหนึ่งก็ได้แก่หลักกรรมและผลของกรรมในพุทธประวัติได้แสดงถึงพระญาณคือความอย่างรู้ของพระพุทธเจ้าสามประการที่ทรงได้ในราตรีที่ตรัสรู้ในปฐมยามได้ทรงได้ปุเพนิวาสานุสติญาณคือพระญาณที่อย่างรู้ระลึกขันธ์เป็นที่อาศัยอยู่ในปางก่อนได้เรียกสั้นว่าระลึกชาติได้ในมัชฌิมยามทรงได้จุตูปปาตญาณคือพระญาณที่อย่างรู้จุติคือความเคลื่อนอุปบัติคือความเข้าถึงอันได้แก่ความเคลื่อนจากภพชาติหนึ่งเข้าถึงภพชาติหนึ่งเป็นอันมากแห่งชาตินั้นๆที่ทรงลึกได้นั้นว่าเป็นไปตามกรรมคือการงานที่ได้กระทําไว้กระทํากรรมชั่วก็เคลื่อนไปเข้าถึงชาติที่ชั่วมีความทุกข์ต่างๆกระทํากรรมดีก็เคลื่อนไปเข้าถึงชาติที่ดีมีความสุขต่างๆฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ตรัสรู้ในหลักกรรมว่าทำกรรมดีให้ผลดีทำกรรมชั่วให้ผลชั่วในมัชฌิมยามแห่งราตรีนั้นเพราะฉะนั้นหลักกรรมนี้จึงเป็นหลักสัจจะคือความจริงที่ตรัสรู้ก่อนแต่ที่จะได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งทรงได้ในปัจฉิมยามของราตรีนั้นอันได้แก่อาสวัคคายญาณคือความรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวะทั้งหลายได้ทรงแลพระญาณอย่างรู้ในทุก
ในเหตุเกิดทุกข์ในความดับทุกข์ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ทรงได้พยานคือความอย่างรู้ในอาสวะคือกิเลสที่ดองจิตสันดานในเหตุเกิดอาสวะในความดับอาสวะในทางปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะเป็นอันว่าทรงได้พยานที่ตรัสรู้อริยสัจทั้งสี่ทั้งสายทุกข์และทั้งสายอาสวะยังได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นหลักอริยสัจจึงเป็นสัจจะที่เป็นหลักอย่างยิ่งในพุทธศาสนาและก็เลยทรงนำเอาหลักอริยสัจที่ได้ตรัสรู้ในปัจฉิมยามเป็นพยานที่สามกับหลักกรรมที่ได้ตรัสรู้ในมัชฌิมยามมาทรงแสดงเป็นธรรมะสั่งสอนเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมก็พึงตั้งใจน้อมศรัทธาคือความเชื่อในหลักกรรมและหลักอริยสัจที่ทรงสั่งสอนตั้งใจพิจารณาให้เกิดปัญญาในหลักกรรมและสักหลักอริยสัจที่ทรงสั่งสอนกล่าวเฉพาะทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์อันเป็นหลักที่ตรัสสอนในอริยสัจทั้งสี่ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาให้รู้จักพระพุทธศาสนาให้ตลอดก็มักจะตกใจเมื่อรู้พระศาสนาสอนแต่เรื่องทุกข์สอนทุกข์ว่าเต็มไปหมดทุกอย่างนอนก็เป็นทุกข์นี่ก็เป็นทุกข์จึงมันเกิดความหวาดกลัวทุกข์และท้อถอยที่จะฟังที่จะศึกษาปฏิบัติพระพุทธศาสนาดังนี้เพราะเข้าใจผิดอันที่จริงนั่นได้ทรงสอนมุ่งสัจจะคือความจริงเมื่อสัจจะคือความจริงเป็นทุกข์ก็ต้องตรัสสอนว่าทุกข์และก็ไม่ได้ตรัสสอนไม่เพียงเท่านั้นยังได้ตรัสสอนสัจจะคือความจริงคือเหตุเกิดทุกข์ความดับทุกข์และทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ดังกล่าวฉะนั้นที่ตรัสสอนหลักอริยสัจดังนี้ก็เพื่อให้ได้ปัญญารู้จักสัจจะคือความจริงทั้งด้านทุกข์ทั้งด้านดับทุกข์เพื่อที่จะได้ปฏิบัติบรรลุถึงวิมุตติคือความหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายบรรลุถึงบรมสุขคือนิพพานซึ่งตรัสไว้ว่านิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นบรมสุขคือสุขอย่างยิ่งดังนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงสอนให้พ้นทุกข์ประสบความสุขตั้งแต่ในชั้นกรรมจนถึงในชั้นอย่างยิ่งความสุขในชั้นกรรมนั้นก็เพราะได้ทรงชี้แจงแสดงสอนว่าอะไรเป็นกรรมดีอะไรเป็นกรรมชั่วตรัสสอนให้ละกรรมชั่วให้กระทำกรรมดีและยังได้ตรัสสอนไว้ด้วยว่าทุกคนสามารถที่จะละกรรมชั่วที่จะกระทำกรรมดีได้ถ้าหากว่าไม่สามารถพระองค์ก็จะไม่ตรัสสอนแต่เพราะสามารถที่จะละกรรมชั่วพระองค์จึงตรัสสอนให้ละกรรมชั่วสามารถที่จะทำกรรมดี
พระองค์จึงตรัสสอนให้กระทำกรรมดีอันหนึ่งเพราะเหตุที่ละกรรมชั่วนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขพระองค์จึงตรัสสอนให้ละชั่วเพราะเหตุที่กระทำกรรมดีนั้นเป็นไปให้ได้ประโยชน์ได้ความสุขพระองค์จึงตรัสสอนให้กระทำกรรมดีถ้าหากว่าละกรรมชั่วไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลในความสุขแต่เป็นไปเพื่อความทุกข์เดือดร้อนพระองค์ก็จะไม่ตรัสสอนให้ละกรรมชั่วถ้าหากว่ากระทำกรรมดีจะไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลในความสุขแต่เป็นไปเพื่อความทุกข์เดือดร้อนพระองค์ก็จะไม่ตรัสสอนให้กระทำดีฉะนั้นการที่พระองค์ทรงสั่งสอนให้ละกรรมชั่วกระทำกรรมดีก็เพราะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลในความสุขดังนี้ในพระโอวาทปาติโมกก็ได้ทรงวางหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นหลักปฏิบัติธรรมอันนับว่าเป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาไว้3ประการคือละอกุศลความชั่วทำกุศลความดีให้ถึงพร้อมและชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสดังนี้เพราะฉะนั้นจึงสมควรที่จะน้อมรับปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอนนี้และยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็หัดปฏิบัติทำความกำหนดรู้ในทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์วิธีพิจารณาทำความกำหนดรู้ในทุกขสัจจะข้อนี้ได้ตรัสแสดงไว้โดยสรุปเป็น3ลักษณะคือพิจารณากำหนดให้รู้จักทุกขะทุกขะทุกโดยความเป็นทุกข์สังขารทุกขะทุกโดยความเป็นสังขารวิปริณามทุกขะทุกโดยความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงข้อแรกพิจารณากำหนดรู้ทุกขะทุกขะคือทุกโดยความเป็นทุกข์ต่างๆดังเช่นที่ได้ตรัสอธิบายไว้ในข้อทุกอริยสัจว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความโศกคือความแห้งใจความปริเทวะรันจวนคร่ำครวญใจทุกขะความไม่สบายกายโทมนัสสะความไม่สบายใจอุปายาสะความคับแค้นใจเป็นทุกข์แต่ละอย่างความประจวบกับด้วยสัตว์และสังขารทั้งหลายซึ่งไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสัตว์และสังขารทั้งหลายซึ่งเป็นที่รักเป็นทุกข์ปรารถนาไม่ได้สมหวังเป็นทุกข์กล่าวโดยย่อขันเป็นที่ยึดถือทั้ง5เป็นทุกข์ดังนี้คือพิจารณากำหนดให้รู้จักทุกข์แต่ละข้อดังที่กล่าววันนี้และการพิจารณานั้นก็พิจารณาที่ตนเองนี่เองเพราะทุกข้อมีอยู่ที่ตนเองทั้งนั้นความเกิดความแก่ความตายก็อยู่ที่ตนเองความโศกเป็นต้นก็อยู่ที่ตนเองความประจวบความพลัดพราก
็อยู่ที่ตนเองปรารถนาไม่ได้สมหวังก็อยู่ที่ตนเองโดยย่อขันเป็นที่ยึดถือทั้ง5ประการก็อยู่ที่ตนเองจึงอาจกำหนดพิจารณาให้รู้เห็นได้แม้ตามสัญญาคือความจำหมายที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ก็ชิบก็พิจารณาไปตามที่พระองค์ได้ทรงชี้บอกชาติเป็นทุกข์อย่างไรชราเป็นทุกข์อย่างไรมรณะเป็นทุกข์อย่างไรเพราะทุกคนต่างก็มีชาติคือความเกิดมาและก็มีความแก่มาโดยลำดับและก็จะต้องมีมรณะคือความตายในที่สุดเหมือนกันหมดและจะต้องพบกับความโศกเป็นต้นต้องพบกับความประจวบและความพลัดพรากจะต้องพบกับความปรารถนาไม่สมหวังและทุกคนก็มีขันธ์ 5คือรูปขันธ์กองรูปเวทนาขันธ์กองเวทนาสัญญาขันธ์กองสัญญาสังขารขันธ์กองสังขารคือความคิดปรุงหรือปรุงคิดต่างๆวิญญาณขันธ์กองวิญญาณคือความรู้ที่เป็นการเห็นการได้ยินเป็นต้นทางอายตนะอยู่ด้วยกันทำไมจึงว่าขันธ์ 5เป็นทุกข์โดยย่อก็เพราะว่าขันธ์ 5นี้เองเกิดขันธ์ 5นี้เองแก่ขันธ์ 5นี้เองตายและขันธ์ 5นี้เองที่มีอาการเป็นโศกเป็นต้นและขันธ์ 5นี้เองเป็นที่ที่ปรารถนาไม่สมหวังเพราะว่าในเมื่อจะต้องมีความเกิดความแก่ความตายเป็นธรรมดาจะปรารถนาไม่ให้เกิดไม่ให้แก่ไม่ให้ตายย่อมไม่ได้เพราะขันธ์ 5นี้ต้องมีเกิดแก่ตายเป็นธรรมดาปรารถนาไม่มีเกิดแก่ตายย่อมปรารถนาไม่ได้และเพราะต้องมีเกิดแก่ตายจึงต้องมีโศกเป็นต้นเรียกว่าต้องมีโศกเป็นธรรมต้องมีโศกเป็นธรรมดาจะปรารถนาไม่ให้มีโศกก็ไม่ได้และเพราะเหตุนี้จึงต้องมีประจวบกับสิ่งที่ไม่ต้องการจะพบคือต้องพบกับความเกิดต้องพบกับความแก่ต้องพบกับความตายนี่เรียกว่าต้องประจวบกับความเกิดแก่ตายหรือเกิดมาแล้วก็ต้องประจวบกับความแก่ความตายจึงต้องพลัดพรากจากขันธ์ 5นี้เองซึ่งเป็นที่ยึดถือว่าตัวเราของเราเมื่อยึดถือว่าตัวเราของเราก็ย่อมไม่ปรารถนาที่จะให้ตัวเราของเราต้องแก่ต้องตายและก็ปรารถนาที่จะให้คนที่เป็นที่รักกันทั้งหลายไม่ต้องแก่ไม่ต้องตายอยู่ด้วยกันแต่ว่าก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเมื่อมีขันธ์ 5ขึ้นมาแล้วเป็นความเกิดก็ต้องมีความแก่ต้องมีความตายฉะนั้นจึงต้องพลัดพรากจากสิ่งที่ตนยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราจึงต้องมีความประจวบต้องมีความพลัดพรากดังนี้ความปรารถนาที่จะให้ตัวเราของเราคือขันธ์ 5นี้คงอยู่จึงเป็นไปไม่ได้ไม่สมปรารถนาเพราะฉะนั้นความทุกข์ทั้งหมดนี้จึงรวมอยู่ที่ขันธ์ 5นี้เองอันเป็นที่ยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอน
ให้กำหนดให้รู้จักทุกโดยที่เป็นทุกแต่ละข้อที่พระองค์ทรงแสดงชี้เอาไว้แล้วพิจารณาน้อมเข้ามาให้รู้จักดังนี้จึงจะชื่อว่ากำหนดพิจารณาให้รู้จักทุกโดยความเป็นทุกแต่ละข้อตามที่ทรงชี้เอาไว้แม้เพียงเท่านี้ก่อนก็เป็นการหัดทำปัญญาให้มันเกิดขึ้นต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป